สวัสดีค่ะเจคอบเป็นฝีค่ะไม่สบายประมาณ3 วันที่แล้วค่ะไอ้เจคอบเขากัดข้างหลังมันจะเป็นฝีตรงข้างหลังค่ะเดี๋ยวไหนมองไม่เห็นเลยเจคอบเป็นฝีตรงข้างหลังเดี๋ยวเจคอบนั่งดีๆสิหนูเจคอบมองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเออนะเดี๋ยวเช็คหน่อยเขาจะเป็นตรงข้างหลังตรงนี้ตัวไอตัวไอสีดำๆเนี่ยคือฝีค่ะ3 วันที่แล้วเขากัดกัดแล้วมันก็อู้เป็นแผลใหญ่เลยทีนี้ไปหาหมอเขาก็ฉีดยาปฏิชีวนะเนาะให้แล้วก็ให้เอายามให้กินที่บ้านอีกอาทิตย์หน้าหมอเขาจะนัดผ่าตัดออกเป็นตรงนี้เขาก็จะนัดมีการนัดตรวจเขาจะตรวจเลือดแล้วก็ตรวจตับตรวจความดันตรวจอะไรเหมือนคนเลยเออตุ่มเนี่ยตุ่มฝีเนี่ยเป็นมานานแล้วค่ะเป็นอุ้ยเป็นหลายปีแล้วค่ะแบบมันจะเหมือนกับตุ่มอ้วนๆเหมือนขึ้นมาตุ่มอ้วนๆทีนี้หมอไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่3 วันที่แล้วน่ะเจ๊ขอบกัดตัวเองกัดจนฝีระเบิดเลยก็เลยหมอเขาบอกว่ามันจะหายไปเองแต่มันก็จะกลับมาอีกก็เลยนี่เลยนะก็เลยนัดผ่าออกเลยแต่ทีนี้การป้องกันไม่ให้เจ๊ขอบกัดก็เลยเอาเสื้อมาใส่เอาเสื้อยืดเก่านะให้เขาใส่เสื้อยืดเก่าเพราะว่ามีเสื้อไม้เนี่ยที่ครอบหัวน่ะที่ครอบหัวเนี่ยที่ครอบหัวน่ะเอามาเหมือนกันที่ครอบหัวที่ครอบหัวเป็นพลาสติกครอบหัวแต่เจ๊ครอบไม่ชอบก็เลยไม่ใส่ให้ก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อแทนแต่เขาก็แบบชอบอีกต่างหากนะเพราะอากาศมันหนาวเนาะเขาก็ชอบอีกต่างหากดูสิเจ๊ครอบเนาะไม่ยอมมองกล้องเลยนะเจ๊ครับเจ๊ครับเจ๊ครับดูมือแม่สิเจ๊ครับเรื่องมันเศร้าเนาะเจ๊ครับเนาะอ๋อขอบคุณมากค่ะ